คลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเราจะเล่น Minecraft กันนะครับแต่ว่า Minecraft วันนี้เราจะทำการทำแมปแกล้งพี่เฟรมนะครับเพราะพี่เฟรมทำการจ้างผม50 บาทนะครับผมในคลิปนี้เป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับว่าแมปที่แกล้งจะสนุกแค่ไหนไปดูเลยเอาละครับน้องๆคือตอนนี้นะครับพี่เฟรมนะครับได้ทำการทักผมมานะครับผมม่อนว่างเปล่าวะทำแบบให้หน่อยดิพี่จ้าง50 บาททำให้หน่อยนะเว้ยโอเคพี่เฟรมก็ทักผมมาไว้ผมทำแบบ50 บาทนะครับผมฉะนั้นวันนี้นะครับผมไปทำการสร้างแบบ50 บาทให้พี่เฟรมให้แบบสมแบบให้แบบกลัวจนหัวหดเลยนะครับน้องๆนะฮะกดไลค์ในคลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์นะน้องๆไปดูกันคือผมอยากทำเป็นเหมือนว่าห้องแบ็ครูมนะครับซึ่งตอนนี้เราทำการทับแวนมานะครับก็คือนี่เขาเรียกว่าผมมาได้เตรียมการทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วแล้วนี้นะครับเราจะทำการแกล้งเขาด้วยการสร้างแบบ50 บาทให้มันดูแบบดีๆหน่อยเดี๋ยวโลคอนกรีตไปโอเคครับซึ่งเราเอาหมดหนึ่งเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับนั่นก็คือหมดนี่เลยก็คือพวก next spot นะครับพวกหมดพวก next spot เข้ามาด้วยนะครับเช่นวาวาแคทอ่ะผมลืมไปเนี่ยอย่างเงี้ยวาวาแคทเนี่ยคาปิบาร่าอะไรเงี้ยคือแบบว่ามันจะตามไล่เราใช่ไหมทุกคนพวกเนี้ยเนี่ยถ้าเกิดมันเห็นเราก็จะแบบโย่มันจะวิ่งไล่ตามเราอะไรประมาณนี้ครับทุกคนครับแล้วก็คือวิ่งไล่ตบเราจนเราตายนะฮะก็ประมาณนี้แหละครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอดิฟฟี่คอมเบทฟูลใหม่กันนี่ทำไมคาปิบาร่าไม่หายไปวะโอเคเราก็จะทำการทำแบ็ครูมขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้เป็นห้องแรกนะครับที่ผมจะให้พี่เฟรมโดนแกล้งนะครับก็คือทำแบ็ครูมก่อนมาทำแบ็ครูมกันดีกว่าเราใช้เป็นไอรอนดอร์นะครับหรือว่าเป็นประตูเหล็กนะครับผมในการที่ว่าให้เขาเดินมาเหยียบใช่ป่ะทุกคนอ่ะอย่างเงี้ยประตูเหล็กก็คือต้องทำการเดินเหยียบถึงจะเปิดให้ได้แล้วมานี้นะครับผมเอาพวกวาวาแคทใส่เข้าไปตรงนี้ดีกว่านี่วาวาแคทคาปิบาร่าอ๋อมันเจ็บเฉยเนี่ยประมาณนี้แปะเข้าไปครับให้มันดูแบบให้มันดูน่ากลัวให้มันดูแบบวิ่งไล่ตามนะครับนั่นๆเนี่ยเมียวเมียวคือน่ารักมากอ่ะวาวาแคทนี่ผมบอกเลยพี่เฟรมเพิ่งเจอเน็กบอทผมไล่ตามผมบอกเลยเอาแซนใส่ตรงนี้แล้วกันนะนี่โอเคนี่ผมบอกอันนี้คือเราสามารถที่ทำเน็กบอทอื่นได้นะครับแต่ผมขอทำคอนเทนต์นี้ก่อนนะเดี๋ยวคอนเทนต์หน้าเดี๋ยวคอยดูเลยว่าเน็กบอทหน้าพี่เฟรมจะเป็นยังไงนะครับทุกคนคือผมบอกเลยว่ามันต้องแบบมีความสนุกมันทายในนี้แน่นอนโอเคอันนี้ก็เป็นทางผ่านแล้วกันเนาะนี่ง่ายปึ๊บก็นี่ก็สามารถวิ่งมาตรงนี้ได้แล้วก็เป็นหลงทางกับตัวเองในนี้แล้วกันนะโอเคมาด่านแรกก็เรียบร้อยแล้วครับก็คงไม่มีอะไรนะครับก็ใส่ประตูเดียวแล้วกันเนาะจะได้แบบทุกอย่างจะดูง่ายๆหน่อยมันจะได้เข้ามาไม่ได้พวกเล็กบอทอ่ะมาเรียบร้อยอันนี้ก็คือเป็นด่านที่2นะครับด่านที่2เราจะทำเป็นแนวคำถามนะครับผมส่วนด่านที่3เราทำเป็นกระโดดนะครับมาด่านที่2นะครับผมเดี๋ยวเรามาทำแบบว่าเกรียงๆกันดีกว่านะครับนั้นๆโอเคครับผมทำด่านที่3ก็แล้วกันด่านที่3เนี่ยคือว่าจะให้เขาทำการรีบวิ่งหนีพวกนี้นะครับก่อนที่มันจะตบเขาจนตายนะครับผมก็คือถ้าเกิดเขาวิ่งหนีทันนี่ก็คือว่าเขาจะรอดในเกมนี้ไปนะครับเป็นไงโอ้โหด่านที่3นี่ผมว่าน่าจะตื่นเต้นน่าดูก็คือต้องวิ่งมาตรงนี้ทันไว้ทุกคนโดยที่ไม่โดนพวกเนี่ยกระทืบก่อนนะครับเพราะว่าผมจะทำการใส่ไปเยอะมากนะครับอินเทอร์ลูดแล้วก็ไอเนี่ยซอนิกเป็นซอนิกหน้าโง่นะครับผมโอเคตรงนี้นะครับมีวาวาเกิดมาเฉยเลยหรือว่ามันเดินมาเหยียบอันนี้แล้วมันเข้าไปได้วะล่อผมโอ้ยพวกนี้ใส่เขาเรื่องนั้นลงไปที่ซอนิกโอเคครับประมาณนี้นะครับทุกคนใส่เข้าไปเยอะๆนี่ใส่แบบดูแบบเป็นแกล้งหน่อยอ่ะเออเคมด่านนี่ด่านกระโดดแล้วกันนะด่านกระโดดก็ผมไม่ทำยากหรอกทุกคนจริงๆนะผมก็แค่ไม่รู้หรอกจะทางต่อทางไม่ใช่หรอกแต่ช่างเถอะน่าจะให้เขาอย่างนี้ใช่ป่ะนี่แล้วก็ปีนขึ้นไปข้างบนนี่ประมาณนี้นะครับผมเลตเตอร์นะฮะแล้วก็ให้เขาทำการกระโดดอย่างเงี้ยกระโดดให้ผ่านให้ได้เว้ยประมาณอย่างเงี้ยแหละทุกคนคือมันไม่ได้ยากเลยทุกคนก็คืออารมณ์แบบกระโดดให้ผ่านถ้าเกิดกระโดดผ่านนี่ก็คือตกไปก็โดนในพวกนั่นแดกนะครับโดนในพวกเจ้า next spot ของเราแจ็คส์นะครับผมถ้าเขาพลาดนะคือพี่เฟลเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเขาเป็นคนที่กล้ากระโดดแบบสุดๆนะครับยิ่งเราแกล้งด้วยจุดการกระโดดเนี่ยผมบอกเลยว่าเขามีโอกาสที่จะโดนเด็กบอทของเราแร็กได้ง่ายมากเอาโซแซนใช้หน่อยดีกว่าเชื้อโซแซนแกล้งหน่อยดีกว่านี่โซแซนนิดนึงนี่ให้มันดูแบบให้มันดูเป็นสีวิไลหน่อยครับให้โซแซนอย่างเงี้ยนี่อย่างงี้โดดได้ทุกคนแต่ว่ามันโดดมันก็แบบไม่ได้โดดยากขนาดนะนี่ประมาณเนี้ยแต่ถ้าเกิดเขาโดดพลาดนะผมบอกเลยว่าโดนเด็กบอทแร็กนะครับนั้นนี่แล้วแน่นอนว่าการแกล้งผมไม่ได้มีแค่นี้เลยผมต้องทำการกิฟต์ตัวเองนะครับกิฟต์บล็อกบาร์เรียมานะครับคือแน่นอนว่าผมอาจจะอยากให้ผมใจให้เขาไม่กระโดดมาทางนี้นะครับคือกระโดดนี้มันจะดูนั่นไปว่ะมันจะดูแบบตรงไปโดดนี้ก็คือตกนะครับผมต้องการให้เขากระโดดอ้อมอย่างนี้นะทุกคนนะเพื่อให้บอกว่ามันมีความแบบฉลาดขึ้นมานิดนึงอ่ะประมาณอย่างนี้เลยถ้าเกิดสมมติว่าทุกคนคิดว่าเราน่าจะเตรียมพร้อมกับเจ้าสิ่งนี้กันได้ดีมากๆกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็น่าจะพร้อมเล่นกันได้เลยดีกว่านะฮะhours later ก็ประมาณนี้ก็น่าจะได้นะครับต่อไปผมน่าจะต้องเอาเจ้าตัว next bot ใส่เข้าไปข้างล่างนี้เยอะเลยนะครับเพราะว่าจะดูแบบมีความน่ากลัวเกิดขึ้นนะครับพอเห็นแล้วรู้สึกแบบโอ้ไม่นะอย่ามาเล่นกูอะไรประมาณนี้เนี่ยเอาโอบังก้าดีกว่านี่โอบังก้าแล้วก็โอบังก้าอะไรเงี้ยโอบังก้าอย่างนี้แล้วกันเนาะเนี่ยโอบังก้าแค่นี้ก็ดูน่ากลัวแล้วจริงมีกองทัพโอบังก้าอยู่ข้างล่างนะครับนี่เป็นไง
คือถ้าเกิดตกไปนี่คือโดนโอบังกาเด็กซ์แน่นอนครับผมผมบอกเลยเสียงพี่มึงดังไปไหนก็ถ้าเกิดทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเอาพี่เฟรมเลยดีกว่าครับไปดูกันโอเคครับทุกคนครับตอนนี้นะครับผมเราได้ทำการปาพี่เฟรมนะครับพี่ใจแหมให้ผม50บาทอ่ะผมแบบผมบอกเลยว่าเป็นบุญคุณกับผมมากเพราะว่าช่วงเนี้ยรายได้ผมเนี่ยจะกอบได้วันละ 5,000 ใน YouTube ผมไม่อยากโม้ตอนเนี้ยกูเหลือวันละ200เอ๊สุดยอดว่ะโห Yes เพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้นะครับผมเราจะทำการให้ผู้ว่าจ้างของเรานะครับได้ทำการเล่นแบบสุดพิเศษของเรานะครับอันนี้คือด่านแรกนะพี่ด่านเนี้ยเป็นแบ็ครูมรู้จักแบ็ครูมป่ะไม่รู้จักเดี๋ยวโหดูประจำอยู่เออแบ็ครูมอ่ะก็คือพี่เข้าไปเลยดีกว่าพี่ก็แค่ผ่านเข้าวงกดแบ็กรูมไม่ได้ขอให้ชมไม่อธิบายให้ได้เหรออธิบายแค่นี้แหละผ่านไปแล้วกัน50บาทเอาอะไรมากไม่ต้องอธิบายหรอกเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยขับพิมาร่าขับพิมาร่าโอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเกินเดี๋ยวมันมีสับประหลาดด้วยเดี๋ยวใช่ฉากตันด้วยเฮ้ยคุณต้องหนีเดี๋ยวเรียบร้อยพี่มึงกากันมาโดนคาปิบาร่าฆ่าตายอันนี้ไปอาหารไปก่อนเข้าไปมาจะได้วิ่งหน่อยโดไป go ไปไม่ต้องไปฝั่งนี้พี่เปรมพยายามทำโอ้ยโถตามมาเต็มเลยทุกคนแมวยังตายแล้วแมวมันตีแรงจังวะไม่รู้ไปยอมแพ้เว้ยเอาดิ50บาทกูต้องคุ้มโอ้ยเอาไปดิพวกโอ้โหคาปิบาร่าโอ้โหทำไมสัตว์ประหลาดมันเยอะจังวะคาปิบาร่าฆ่าตายว่าเดี๋ยวบอดนะว่าแบบพี่อะไร50บาทนะผมคิดแล้วพี่คิดแล้วว่าอะไรเยอะตามงบประมาณ50บาทมันยากเกินไปโอ้โอ้ยได้อยู่อย่าลืมเรื่องแบบเนี้ยกูได้แล้วเว้ยชนะเอางี้ดีกว่าผมให้เอฟเฟกต์สปีดพี่ดีกว่าไปต้องงี้ดีกว่าไปดิโอ้ยหูแมวยังวิ่งไม่ทันอ่ะเป็นไงเอาเว้ยก็มาดิครับก็มาดิครับมาดิแวะซอยนี้แหละมาดิไปดิเฮ้ยได้ว่ะได้ว่ะโอ้ยตกซอยไหนวะเนี่ยขับพิบล่าแต่มันวิ่งเร็วจังวะใช่วิ่งเร็วเหรอเอางี้ผมให้สปีด2กันนะจะได้ไวกว่าเดิมไปพี่แบบขนาดวิ่งอยู่แท้มันยังตีตูดอ่ะจริงเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยตัวแสนไล่ไอ้ไอ้ก็ตัวแสนสติตายอีกแล้วผมว่าพี่ไปทางอื่นเถอะทางนั้นพี่ลากมอนเตอร์ไปตรงนั้นเยอะแล้วไงต้องไปทางอื่นแล้วแม่สนิกอะสนิกกันมาจากไหนไปทางอื่นนะพี่ทางนี้สนิกตาคนอุบาทเลยให้ตายเลยนี่โอ้ยไปแล้วเว้ยทางนี้ไม่ได้ตรงทางหลังโอ้ยไม่ใช่ทางตันโอ้ยวิ่งโอ้ตายอีกแล้ว Two hours later ปีดมาสปีดมาวิ่งเอ้าตามไม่ทันแล้วจ๊อกเฮ้ยแมววิ่งมาจ้วงออกเกมได้ไหมตันโอเคเดี๋ยวผมข้ามแมวตัวให้แล้วกันนะโอเคข้ามแมวเดี๋ยวผมข้ามแมวไว้ปัญหามันไม่ใช่แมวปัญหาว่าตีแรงเกินไปมันตีแรงอย่างนี้แหละมันเป็นเอางี้เดี๋ยวผมให้เกาะพี่ไปดีกว่าเยอะแล้วเย้มีเกาะว่าดิด่าน1จริงป่ะเนี่ยนี่มันด่าน1แล้วสุดท้ายแหละด่าน1โอเคแล้วก็สปีดมาสปีดไปว่าไปเลยแล้วอันนี้ของจริงแล้วนี่ฮะคาปิบาร่ากระจอกอุ้ยตีไปเข้าอ่ะเย้ตีไปเข้าอ่ะเออมันดิฟตีไปเข้าไงแยกกระจอกไอ้แมวไอ้ได้โอ้ยแน่ไปแล้วทางนี้แหละเอาไว้โอ้ยอย่างเยอะตอนนี้ด้วยโอ้ยตอนนี้ด้วยแล้วว้าโอเคอู้พี่บาปไปแล้วโอ้ no ต่อไปดัดเอามังกาเอาด้วยมันตามมีขึ้นมาตัวแล้ววะเนี่ยมันได้บาปตายเหรอพี่ด้วยโอ้ยไม่รู้ทำโน่นอ่ะกลับไปเริ่มใหม่มั้ยอะไรวะไว้แค่นี้แหละแล้วมันปีนขึ้นมาได้ไงอ่ะมันเราต้องหนีเลยเหรอนึกว่าแบบไม่ด่านนั้นน่ะคือด่านกระโดดเว้ยคือเราต้องกระโดดผ่านไปให้ได้เว้ยอ๋อแต่ต้องเข้ามาปุ๊บแล้วกระโดดเลยทันทีอะไรเงี้ยเวลาโอ้ดูดิเต็มเลยแล้วพี่โดดคุณโดนดุกระทืบอีกแล้วเนี่ยอยากตายว้าดุกระทืบฉันซาดุบดุบเอาดิคอมบิวเวอร์ล่าเพียบเลยเนี่ยคอมบิวเวอร์ล่าอะไรต่ำโอ้ยเดี๋ยวพี่โดดย่าโดดพลาดเลย
อันนี้กูเขาไม่ผ่านหรอกโอเคโอเคอ้าวทีพีมาทีพีพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วก็ไปแล้วตกไปคุณตายนะครับตกไปคุณตายนะครับกลัววะตกไปคุณตายนะครับคุณกดดันเลยอ่ะดูดิข้างล่างดิคือมันจ้องแบบมันจ้องแบบโอ้ยตาถลนอ่ะเฮ้ยอ่ะตัวนี้มันโดดไม่ได้อ่ะมันโดดได้กูพี่มาโดดกากอยู่ต้องจริงละต้องจริงละมันแบบมันกดดันไงมันกดดันกดดันเออกดดันค่อยๆค่อยๆนะค่อยๆนะค่อยๆนะวิ่งวิ่งเออได้แล้วได้แล้วอุ้ยพี่บ่าวเนี่ยพี่นี่พี่ดูพี่ดูผมใครใครสั่งให้สอนโดดนี้มันบล็อกบาเรียนี่เขาโดดกันอย่างนี้นี่ไม่ไม่บอกไม่บอกแต่แรกอะก็ไม่ได้ถามเฮ้ยอะโอเคอ๋อบล็อกบาเรียตรงนี้แน่ผ่านลำห้วยดูโอเคจอดกันเลยครับด่านที่สามมาด่านนี้ด่านนี้คุณต้องถอดกรอบอะคุณพี่เฟมเดี๋ยวผมจะทำการทุบทรายเปิดอันนึงนะครับแล้วคุณต้องวิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่ชีวิตคุณทำได้นะครับคุณฟีเฟมคุณพร้อมหรือยังฮะยังไงวะไม่เข้าใจเอาง่ายนะคือวิ่งไปเถอะพี่อย่าคิดมากเลยไปไปแล้วโอ้โหเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวแน่เดี๋ยวสองตัวมาดูกระจอกก่อนสองตัวเองโอ้โหไอ้ยวันฆ่ากูถึงขนาดนี้เลยเฮ้ยหมดแล้วเอาใหม่พี่ไม่ผ่านว่ะพี่เฟมไปเตรียมมาดิเตรียมมาดิเตรียมมาดิเนี่ยไปเลยด่านสุดท้ายแล้วพี่ไปไปไปพี่ไปไปไปเลยโอ้โหดูดิมันยังเยอะเลยด้วยไม่ใช่ได้ด้วยวิ่ง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 มาไปไปไปโอ้โหนิดเดียวพี่เฟมไปครับทางเดิมทางเดิมทางเดิมโอ้ยไปตีทะลุลาวาเลยโอ้พี่เฟมนิดเดียววิ่งไอพี่รอไปฝั่งนู้นแล้วนี่ไงเป็นแผนกูแบกกูไม่เล่นแบกอะไรเหี้ยนี่จะตีตายไปแล้วโอ้ยไอ้แบบ50บาทแม่งมันก็ตัดคืนมาเลยนะมันไปไม่ได้ว่านมันไปไม่ได้จริงๆเอาใส่กรอบไปใส่กรอบใส่กรอบเฮ้ยเฮลอดต้องผ่านแล้วต้องผ่านแล้วต้องผ่านแล้วเดี๋ยวให้กรอบพี่ได้ก่อนนะใส่ใส่สองอันนี้นี่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 ส่งมาแล้วพี่เร็วก่อนสนิทมันจะวิ่งเข้าประตูมามันกำลังผ่าพี่แล้วพี่เร็วเดี๋ยวมันติดอยู่มันติดอยู่มาดิก็มาดิครับมาดิเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยทนได้ตอนนี้เขาผ่านตอนนี้เขาผ่านเรียบร้อยมันละมุ่ยมันละมุ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ช่วงนี้มันตัดเอาหน้าพี่หลีขึ้นหน้าเลยแบบว่าถึงเบาแล้วมือฉากจับวะ